สนับสนุนโดย M Alert จากผู้หลวง M Banking นิตยสาร Forbes Thailand หลังจากที่ช่วงที่แล้วเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งสำคัญของบริษัท WHA มาเป็น WHA Group เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วนะครับช่วงนี้คุณชลอดธนวนิชพาผู้ชมบุกไปถึง WHA Group เพื่อพูดคุยกับคุณจริพรจารุกรสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนว่าก่อนที่ WHA Group จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านโลจิสติกและนิคมอุตสาหกรรมระดับโลกอย่างทุกวันนี้ผู้นำมีวิสัยทัศน์อย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันเพราะว่าถ้าดูอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเกี่ยวกับทางด้านของโลจิสติกที่ครบวงจรทีนี้คุณจูนเล่าก่อนว่าในธุรกิจแรกเนี่ยโลจิสติกคือคนนึกว่าโอ้มีรถบรรทุกเยอะหรืออะไรอย่างนี้แต่มันไม่ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรนะคะต้องเรียนว่าในคำว่าโลจิสติกเนี่ยสมมติเชนโลจิสติกเลยนะคะมันเริ่มต้นจากไอ้ตัวทางด้านซัพพลายไม่ว่าจะเป็นตัวแหล่งผลิตหรือ raw material ต่างๆส่งกระจายไปถึงผู้ใช้ปลายทางทั้งหมดนี่คือรูทของโลจิสติกนะฮะระหว่างนั้นก็มีการขนส่งมีการพักอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้าหรือคลังสินค้าแล้วก็กระจายต่อไปให้ผู้ใช้ปลายทางตอนที่เมื่อ13ปีก่อนเนี่ยก่อนที่จะเกิด WHA Group เนี่ยจุนมองเห็นภาพว่าประเทศไทยณวันนั้นเนี่ยเรื่องโลจิสติกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนมากใช่นะฮะตอนนั้นไม่มีคนพูดถึงเท่าไหร่ไม่มีใครรู้จักคำว่าโลจิสติกรู้แต่ว่ารถบรรทุกอย่างนี้ค่ะใช่ใช่โลจิสติกคือรถบรรทุกพูดแล้วก็โกดังใช่ใช่ใช่ไอโกดังที่พี่เห็นนะหลังเล็กๆแล้วบินราคาลูกโลกหมุนอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะจุดมองภาพแล้วว่าเมื่อ 20-30 ปีก่อนประเทศเราสตาร์ทด้วยตัวทางด้าน industrial estate เพราะทางด้านต้นทุนเราต่ำเรามี raw material เยอะเรามี labor เยอะมากก็มีเรื่องการผลิตก็เริ่มเติบโตมาแต่ถึงจุดหนึ่งจุนมองภาพว่าถ้าจะไปต่อได้โลจิสติกส์สำคัญมากะนะฮะซึ่งเมื่อ13ปีก่อนโลจิสติกส์คอสของเราเนี่ยเป็น 18% ของ GDP นะคะพี่ชัยหรอซึ่งมันจะแข่งขันกับใครได้ให้ 18% เพราะว่าไอ้ประเทศที่พัฒนาแล้วมันแค่วันดิจิตอ่ะ 8-9% ใช่จูมานั่งมองว่าในเชนทั้งหมดของโลจิสติกส์เลยอะไรที่มันอินเวสเมนต์ที่มันหนักที่สุดแล้วมันสามารถช่วยซัพพอร์ตได้ดีที่สุด WHA Group นั้นเริ่มต้นจากการวิเคราะห์จากปัญหาของการขนส่งสินค้าความต้องการของผู้ประกอบการจนนำไปสู่ความต้องการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีทางออกที่ดีในเรื่องการบริหารคลังสินค้าและระบบกระจายสินค้ามากขึ้นแถมยังช่วยลดต้นทุนในด้านโลจิสติกการขนส่งอีกด้วยครับไอตัวเราออกแบบคอนเซปต์ที่เราทำศูนย์กระจายสินค้าเราทำเป็น build to suit concept ค่ะ build to suit ก็คือว่าสร้างให้เหมาะกับคุณเหมือนกับว่าตัดเสื้อแม่ไม่ใช่เสื้อโหลยังไงอะไรยังไงค่ะเพราะว่ามันสำคัญมากอย่างเช่นบอกว่าพี่เราใส่เสื้อสวยๆเราไปไหนเราก็โอเคมันใช่มันคือตัวเราเช่นกันค่ะลูกค้าตัวเรื่องไอ้โลจิสติกนี่สำคัญมากเพราะว่ามาร์จิ้นมันจะบางมากการที่เราออกแบบตัวอาคารให้ตรงกับความต้องการของเขาตรงกับโอเปอเรชั่นของเขาเนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนของเขาได้และเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงมากเท่าที่จนพรัมซาดี้มาลดให้เขาได้ถึง 25-30% ทีเดียวนะแต่เราไม่ทำแล้วหลังเล็กๆ 1,000-2,000 ตารางเมตรเราคอนโซลิเดตเลยค่ะหลังแรกที่จุนทำเนี่ยคือ 53,000 ตารางเมตร 53,000 ในหลังคาเดียวนะคะ in one roof ค่ะอันนั้นเป็นของลูกค้า build to suit เหมือนกันเราสร้างให้ลูกค้าใช่สร้างให้ลูกค้าใช่ค่ะแต่ตอนแรกอะคุณจูนไม่ได้ทำธุรกิจคลังสินค้าถูกไหมคะแล้วทำยังไงถึงไปได้ลูกค้ารายแรกที่ใหญ่ขนาด 53,000 แล้วยังกล้าที่จะคิดว่าฉันเป็น build to suit แทนที่ว่าฉันสร้างมาก่อนมั่นใจแล้วก็ใครจะเช่ามาเช่าอย่างเงี้ยคืองงมากกับการเริ่มต้นของคุณจูนทุกคนเป็นคำถามที่คนงง ค่ะคือเราเริ่มจากถามว่าลูกค้าที่จูนดีลด้วยรายแรกที่ทำจูนทำให้เนี่ยเป็นลูกค้าจูนเป็น10ปีแล้วนะฮะแต่เป็นลูกค้าทางด้านตัว industrial productเนื่องจากว่าจูจะทำไอตัว product ตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งจะเซิร์ฟทางด้านลูกค้าใน industrial รู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนแล้วเราก็ดูว่า operation ของเขาเนี่ยคือกิจการขยายเร็วมากเลยแต่มีปัญหาไอเรื่องโลจิสติกส์นี่แหละค่ะนะฮะคือไอเรื่องไอครั้งเราไปส่งของให้เขาทีเนี่ยส่งที4 5ที่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยส่งผิดส่งถูกกันอะไรกันลำร่องภาพไอโลจิสติกส์ภาพอย่างเงี้ยไม่ใช่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมองภาพที่เมืองนอกเขามีอะไรกันก็เลยเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้เลยของเราเรียกว่าโกดังแต่จริงมันคือศูนย์กระจายสินค้ามันต่างกันมากนะคลังสินค้าคือจัดเก็บศูนย์กระจายคือ distribute ทำยังไงให้ inventory ที่มันอยู่ในตัวอาคารน้อยที่สุดลดระยะเวลาที่สุดเพื่อมันจะลดต้นทุนลงประสบการณ์ความรู้และการวิเคราะห์กลไกต่างๆของการผลิตและการขนส่งสินค้าทำให้ WHA ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการสร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่ตามแบบที่ลูกค้าต้องการเพื่อตอบโจทย์ทั้งเรื่องการเก็บสินค้าและการกระจายสินค้า
CWHA ก็เริ่มต้นจากการเลือกทำเลที่เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยเขาถือว่าโลจิสติกส์หรือคลังสินค้าสุขจัดสินค้าเนี่ยมันเป็นเทิร์ดปาร์ตี้แอสเซทไม่ใช่ของเขาที่เขาจะอินเวสต์เองแต่เขาต้องการเรื่องคุณภาพต้องการสเปคที่มันแมทช์ของเขาตรงนี้ค่ะนั้นตรงนี้เขาถึงสนใจมากพอเราทำเรื่องนี้ขึ้นมาเสนอเขาไปเลยว่าเราจะสร้างตามที่อยู่ต้องการเขาเอ้ยมีอย่างนี้ในประเทศไทยด้วยเหรอถ้ามีเขาแฮปปี้มากเราเริ่มตั้งแต่วันแรกนะดูทางด้านโลเคชันเราทำฟิชให้เขาหมดเลยเนื่องจากว่าสินค้าเขาต้องดูว่าไอ้ตัวมาจากไหนแล้วจะไปที่ไหนเพราะไอ้ตรงทางด้านตัวโลเคชันสำคัญที่สุดเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะเปลืองทางด้านไอ้ตรงด้านtransportation cost มากๆเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นอีกโอกาสนึงนะคะถ้ารู้เขารู้เราเพราะว่าคุณจูนมาจับเนี่ยนะคะกลายเป็นจับเรียกว่าเป็น multinational companyแล้วอย่างหนึ่งคือวิธีคิดของต่างชาติเนี่ยใช่ไหมคุณจูนคือเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของทุกสิ่งคือถ้าเป็นคนไทยแล้วเราจะคิดเราต้องซื้อที่นะฉันจะต้องเป็นเจ้าของกวาดังสินค้านะทุกอย่างเป็นของฉันแต่ถ้าธุรกิจอย่างบางธุรกิจเนี่ยเขาบอกฉันจะขายแชมพูฉันจะขายฉันเน้นไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้เขาตัวเบาได้คือการที่ออกไปเช่าคลังสินค้าการที่ไปให้เอาท์ซอร์สเนี่ยค่ะมันถึงเกิดเพราะฉะนั้นเรียกว่าคุณจูนก็ได้คู่ที่เหมาะสมกันมาก ใช่ไหมคะแล้วคุณจูนรู้ว่ารู้เขาอ่ะพูด ง่ายๆค่ะคือเราตอบโจทย์คือเรามองภาพว่าเราไม่ใช่เป็นคนอะไรเราจูนไม่เคยขายสินค้า จูนไม่ได้ขายพื้นที่นะแต่ว่า จูนเป็น as a total solution concept คุณ มีปัญหาอะไรมาคุณบอกเราโซฟปัญหาให้หมดเลย นี่คือ concept ที่เราวางอย่างนี้มาตลอดเลยค่ะ นี่แหละครับคือที่มาของความสำเร็จของ WHA Group แต่ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ครับ WHA Group ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะให้บริการสำหรับนักลงทุนที่จะทำธุรกิจในไทยและในอาเซียนโดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์และการพัฒนาที่กรมอุตสาหกรรมรวมไปถึงการบริการโซลูชันครบวงจรการันตีกับลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมครับท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าแค่ธุรกิจหลักธุรกิจแรกเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีการเติบโตนะคะแล้วก็มีมุมมองมีแนวคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของทางคุณจูนเนี่ยนะคะยังมีต่อค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในการที่ทำแม้กระทั่งเรื่องของแบรนดิ้งนะคะเธอให้ความสนใจเรื่องของแบรนดิ้งและการที่ขยายออกไปนะคะโดยที่เรียกว่าเป็นวิธีการ merger and acquisition นะคะคือการที่ไปซื้อหุ้นบริษัทอื่นมารวมถึงจากนั้นก็ขยายต่อไปอีกค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนะคะไปพบกันในครั้งหน้านะคะช่วงต่อไปนะคะเรามาพบในเรื่องของน้ำค่ะก็พูดกันอยู่ประจำใช่ไหมคะว่าน้ำคือชีวิตค่ะแต่ตอนนี้นะคะทางอีซูซูจะมีโครงการให้น้ำเพื่อชีวิตส่วนเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับการให้น้ำเพื่อชีวิตนะคะพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพก่อนค่ะคุณผู้ชมครับฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่มาประสบกับปัญหาราคาลำไยตกต่ำและถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาจนทำให้เกษตรกรขาดทุนและสูญเสียกำลังใจในการทำการเกษตรจนในที่สุดได้มีการร่วมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองราคามากขึ้นและล่าสุดเกษตรกรได้มีการขายลำไยโดยตรงให้กับผู้ค้าซึ่งสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นคือเกษตรกรสามารถกำหนดราคาได้เองโดยในโอกาสนี้ธนาคารกรุงเทพได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรอีกด้วยครับแล้วในส่วนของธนาคารกรุงเทพก็เราก็มีสาขาอยู่ในพื้นที่เราก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ในเรื่องของธุรกรรมทางการเงินของเกษตรกรนะครับโดยพื้นฐานธนาคารกรุงเทพเองเราก็มีนโยบายด้านเกษตรกรก้าวหน้าอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเน้นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพของผลผลิตนะครับยกระดับให้เกษตรกรได้มีการผลิตสินค้าหรือสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้ราคาที่เหมาะสม